จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2563ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่7อุบลราชธานีนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2563เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552พร้อมกับกำหนดให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ